สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่องกุยไม่สุกนะครับ EP นี้นะครับเข้าหน้าร้อนหน้ามะม่วงแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาชวนทำข้าวเหนียวมูนทานกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นสูตรฉบับเร่งด่วนนะครับสูตรตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้หม้อหุงข้าวทำนะครับรับรองไม่เกิน2ชั่วโมงได้ทานข้าวเหนียวมูนอร่อยๆกันครับเราจะซาวน้ำนะครับล้างเอายางของข้าวเหนียวออกนะครับประมาณ 4-5 รอบเลยนะครับจนน้ำใสครับจากนั้นนะครับก็วิธีของเราเนี่ยจะเป็นสูตรเร่งรัดใช่ไหมครับเราจะแช่ในน้ำร้อนจัดแค่20นาทีนะครับไม่ได้แช่3-4 ชั่วโมงหรือข้ามวันแบบสูตรปกติครับจากนั้นนะครับเทน้ำออกแล้วก็เติมน้ำ 3/4 ถ้วยตวงนะครับสำหรับหุงเราจะหุงด้วยหม้อหุงข้าวนะครับที่มีฟังก์ชันสำหรับการหุงข้าวเหนียวครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็สุกเรียบร้อยครับถัดมาเป็นส่วนของน้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวนะครับเราจะใช้กะทิกล่องขนาด250 ml นะครับ1กล่องพอดีครับเติมน้ำตาล160กรัมนะครับเกลือครึ่งช้อนชานะครับต้มจนเดือดนะครับทีนี้ถ้าต้องการเป็นสีเขียวก็จะใช้กลิ่นใบเตยน้ำกะทิแล้วก็เติมสีเขียวสีผสมอาหารแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปครับหลังจากครึ่งชั่วโมงข้าวเหนียวสุกนะครับเราก็จะเอามาเติมน้ำกะทิแล้วก็ทำการมูนข้าวเหนียวนะครับเราจะใช้พายยางนะครับคนทั่วๆก่อนที่จะปิดแรปเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเสร็จเรียบร้อยครับไม่ถึง2ชั่วโมงพร้อมรับประทานแล้วนะครับข้าวเหนียวมูนกะทิใบเตยครับถ้าอยากได้สีม่วงก็ใช้อัญชันแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสีม่วงลงไปหน่อยนะครับสำหรับอันนี้ผมจะใช้กลิ่นมะลินะครับใส่ลงไปครับมาถึงส่วนของน้ำกะทิราดข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก็ง่ายๆเลยครับใช้กะทิ1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชานะครับผสมกับนมที่เอาไปละลายแป้งข้าวโพดนะครับก็ต้มจนเดือดนะครับจะได้เป็นน้ำกะทิข้นๆเล็กน้อยนะครับรสชาติเค็มแปรมๆเอาไว้ทานคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้เลยครับ
หรือว่าจะเอาไปทานคู่กับไอศกรีมกะทิหรือไอศกรีมมะพร้าวก็อร่อยมากๆเหมือนกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้าวเหนียวมูนสูตรเร่งด่วนสูตรนี้นะครับก็เหมาะกับใครที่อยากจะลองทำข้าวเหนียวมูนทานดูนะครับสูตรนี้ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยนะครับถ้าทำแล้วได้ผลเป็นยังไงฟีดแบ็กมาที่ช่องอากูยูนิสุดได้เลยครับ